รมชลประทานได้เร่งติดตั้งเครื่อง,ง,งผ,นนะะอผลักดันน้าในแม่น้าท่าจีนะครับเพื่อเร่งผลักดันน้ําออกสู่ทะเลด้านรัฐมนตรีประจํสนักนายยกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดใจนาทนายอมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่วัดรัตเสานาบดีอำเภอเมืองัชนาทจังหวัดัชนาทเพื่อมอบถุงยางชีพจำนวน570ถุง จากนั้นได้ลงพื้นที่วัดอินทรารามอมเภอสัพยามอบถุงยางชีพจำนวน566ถุงเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดชัยนาธมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมด8อำเภอพื้นที่ทางการเกษตร19,313ไร่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำหนึ่งคนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยมอบถุงยางชีพจำนวน263ถุงและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีผู้เสียชีวิตจำนวน5 0 0 0 0บาทจำนวน2คน ที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามอำเภออินบุรีที่เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนตำบลนบ,นบางไซป่าอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมนายสากลชนคีรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลสํานักงานจุลประทานที่11ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำพลังไฟฟ้าจำนวน8ดเครื่องเพื่อเร่งผักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนก่อนออกสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยระบายน้ําได้20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเน้นการทํางานในช่วงน้ําลงเพื่อเร่งระบายน้ําลงสู่ทะเลให้เร็วและคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างเร็วที่สุดสิ้นเดือนพฤศจิกายนหรือช้าที่สุดไม่เกินวันที่15ธันวาคมนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีนายธกร การจิรเดชผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชลประทานฝ่ายช่างกลเปิดประตูระบายน้ําตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5และประตูระบายน้ําคลองขุมทรัพย์เพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาไปผลักดันในแม่น้ำสแสกกลงังเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาแม่น้ำสแสกกลางเน่าเสีย